คนที่อยู่ที่เนี่ยเขาไม่ค่อยกิน KFC เท่าไหร่เขาไม่มีข้าวให้นะกินไก่กับบิสกิตนะคะซอสแบบ KFC ที่เรากินที่ในเมืองไทยไม่มีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มอสจะพาทุกคนมากินค่ะซึ่งก็เป็นคลิปที่หลายคนคอมเมนต์มานะคะแล้วบอกว่าอยากให้มอสมากิน KFC ของอเมริกาก็ KFC นะคะสาขาที่มอสมาตรงนี้จะอยู่ใกล้กับ The Grove ในลอสแอนเจลิสนะอยู่แบบใจกลางเมืองนี่แหละแล้วอันนี้ก็เป็นสาขาที่เนี่ยเห็นไหมตึกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะจะดูแบบคลาสสิกหน่อยตรงนี้เป็นช่องแบบไดรฟ์ทรูนะคะแบบเอารถมาสั่งตรงนี้แล้วก็ไปรับออเดอร์ตรงนั้นแต่ว่ามอสอะสั่งแบบออนไลน์มาแล้วนะคะเพราะมันจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลารออะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้ที่มอสสั่งเป็นไงเฮ้ยมีอะไรอย่างงี้ด้วยอังงงไหมล่ะ Can I get ice water please เนี่ยค่ะบรรยากาศร้านก็จะมีพนักงานอยู่3คนนะคะเนี่ยร้านก็ข้างในก็จะมีอยู่ 4-5 โต๊ะนะคะแล้วก็มีข้างนอกโอ้โหโต๊ะใหญ่มากเลยอ่ะเอาตรงนี้เลยเหรอร้านเขาก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรบ้างเมื่อกี้มอไปเข้าห้องน้ำก็ต้องแบบขอกุญแจแล้วพนักงานเปิดให้นะคะเพราะว่าบางทีคนไร้บ้านโฮมเลสเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนล็อกประตูไว้โอเคเดี๋ยวดูนะว่ามอสั่งอะไรมาบ้างโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่มอสั่งมานะมองเห็นครบหรือเปล่าพอดีว่าเนี่ยมันกล่องมันจะสูงหน่อยนะคะหมดนี่นะคะอยู่ที่37เหรียญอันนี้คือรวมภาษีอะไรหมดแล้วนะก็ประมาณ 1,200 บาทก็คือมีไก่อ่ะนี่อันนี้จะเป็นไก่กรอบนะคะทั้งหมด8ชิ้นเป็นไก่มีกระดูกนะคะคือที่นี่มันจะมีแบบทอดธรรมดากับอันนี้เอ็กซ์ต้าคริสปี้นะคะแล้วก็จะเป็นไก่ย่างมอสก็เลยอันนี้ไก่กรอบที่สุดของเขาแล้วแต่ว่าจะไม่มีว่าเอาแบบเผ็ดถ้าแบบเมืองไทยข้างในมันจะมีแบบเผ็ดใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไก่ไม่มีกระดูกนะคะ8ชิ้นอันนี้เป็นชุดใหญ่ของเขานะอย่างละ8แล้วก็อันนี้ก็เป็นเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็จะมีนี่โคลสลอว์จานใหญ่มากลาสไซแล้วก็จะมีมันบดเห็นไหมควันร้อนๆเลยใหญ่มากอันนี้เป็นบิสกิตค่ะคือตอนเช้าๆอ่ะจะเป็นเขาจะมีบิสกิตให้นะคะแต่ถ้าช่วงบ่ายจะไม่มีอันนี้จะเป็นแค่เมนูตอนเช้านะคะคล้ายๆกับพวกแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยอันนี้มีอยู่4ชิ้นแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้คือน้ำเป๊ปซี่นะคะอยู่ข้างในเป็นแบบครึ่งแกลลอนเลยนะมาอย่างนี้เลยทุกคนคะถ้าเราซื้อไก่ทอดที่นี่นะถ้าเราแบบสั่งแยกนะไม่ได้สั่งเป็นชุดเพราะสั่งเป็นชุดมันจะถูกกว่าใช่ไหมเพราะว่าชุดนึงก็เฉลี่ยอยู่ที่20เหรียญ30เหรียญตีซะว่า8 900 1,000 แต่ถ้าเราสั่งเป็นชิ้นอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะ2เหรียญกว่านะคะที่เขาขายแยกนะแล้วก็ถ้าเป็นเนี่ยไก่ไม่มีกระดูกก็1เหรียญ99ก็ตีซะว่า60บาทเหมือนกันนะคะจำได้ว่าตอนที่มอสกิน KFC ที่เมืองไทยอ่ะมันจะมีชุดอันนึงอ่ะมันจะมีน่องกับอกอะไรสักอย่าง2ชิ้นอ่ะ75บาทนะตอนนั้นนะแต่มอสไม่รู้ว่าตอนนี้ราคามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะอันนั้นได้ไก่2ชิ้นเลยแต่อันนี้ก็ชิ้นเดียวก็60บาทแล้วนะคะ ก็ต้นกำเนิดก็เลยต้องแพงหรือเปล่าจ้าคริสปี้นะคะจะดูว่ากรอบขนาดไหนฟังจากเสียงก่อนเอ็กซ์ต้าแล้วนะแต่ก็ไม่ได้กรอบมากKFC
KFC ความอร่อยมันอยู่ที่ซอสใช่ไหม KFC ซอสนะคะจะเป็นสีส้มๆอันนี้เป็นฮันนี่มัสตาร์ดแล้วก็อันนี้เป็นฮันนี่บาร์บีคิวนะคะน้ำผึ้งบาร์บีคิวเราต้องลองKFC ซอสก่อนเนาะเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมอสอะชอบกิน KFC เพราะว่าซอสนี่แหละบีบทีแบบเยอะมากสะใจแต่ที่นี่เขาให้มาเนี่ยมอสสั่งเยอะมากก็ให้มา4กระปุกนี่สีมันจะส้มๆนะมันจะเป็นเหมือนซอสสลัดมากกว่ามันจะมันอมเปรี้ยวนิดหน่อยมันจะมันมากกว่าอ มันไม่ใช่แบบซอส KFC เมืองไทยอ่ะต่อไปไก่ไม่มีกระดูกนะคะเขาจะเป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้นะก็เป็นแบบรสปกตินะคือปกติไก่ไม่มีกระดูกอ่ะเหมาะถ้าอยู่เมืองไทยมันจะชอบกินรสไอ้นี่ข้าวยำไก่แซ่บอร่อยมากแต่ที่นี่ไม่มีนะคะโอเคต่อไปเราจะลองฮันนี่บาร์บีคิวก็เป็นซอสบาร์บีคิวใส่น้ำผึ้งนะหวานหวานเค็มๆต่อไปเรามาลองฮันนี่มัสตาร์ดนะคะนี่อร่อยดีอ่ะมันจะอมเปรี้ยวมันเฟรนฟรายที่นี่จะแท่งใหญ่มากนะแล้วดูข้างนอกกรอบมากเลยแต่ว่าการนั้นมันไม่กรอบแล้วเหมือนเฟรนฟรายทั่วไปนะแต่เอาเฟรนฟรายจริงมอชอบกินเฟรนฟรายของแมคโดนัลด์มากกว่านะ KFC เนี่ยมีมานานมากแล้วนะเกือบ100ปีนะตั้งแต่ปี1930ที่แรกทุกคนก็รู้ดีนะลุงผู้พันใช่ไหมลุงผู้พันก็ที่เคนทักกี้นะคะที่นั่นสาขาแรกแล้วพอเขาขายไปได้สักประมาณ20กว่าปีเขาก็เริ่มมีแบบแฟรนไชส์หลายสาขาตอนนี้เขาก็กระจายทั่วโลกเลยนะคะมี 24,000 สาขา wow. เยอะมากหมอนมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาไม่ค่อยกิน KFC เท่าไหร่อาจจะเพราะเปิดมานานหรือเพราะว่ามันมีร้านไก่อื่นๆที่มันน่าสนใจมากกว่านี้นะก็อย่างที่เห็นนะเมนูน้อยกว่าเมืองไทยนะไม่ได้มีข้าวยำไม่ได้มีอะไรเมืองไทยเมนูเยอะกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครมาจากไทยแล้วจะกิน KFC ไม่แนะนำนะจ๊ะ yeah. เพราะว่าที่เมืองไทยอร่อยกว่าอันนี้เป็นโคลสลอว์นะคะก็จะเป็นสลัดใหญ่มากนี่มอชอบช้อนที่นี่มากมันจะเป็นช้อนแล้วซ่อมไปในตัวนะไม่ต้องขอซ่อมเขานะคะเห็นไหมแล้วก็ได้เลย ทดสอบเหมือนเมืองไทยนี่อันนี้คือมันบดนะคะแล้วเขาก็จะมีซอสกีวีให้โหชอบกินมากและอ้วนมันชอบกินมากเลยอ่ะมันบดกับซอสกีวีของเขาบรรยากาศในร้านมันก็จะก่อยๆหน่อยนะคะตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเมนูนี้ด้วยนะคะเป็นKFC แซนด์วิชนะคะเป็นแซนด์วิชไก่ทอดข้างในก็จะมีแตงกวาดองมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามอสไม่ค่อยชอบกินมอสจะชอบกินของชิคกี้เล่เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมอสจะมีคลิปกินอันนั้นด้วยอันนั้นน้ำซอสก็จะอร่อยมากแต่อันนี้ของ KFC มอสไม่ได้กินนะทุกคน
แกลอนเนี้ย150บาทนะ4เหรียญกว่าเกือบ5เหรียญถ้าเรามานั่งกินที่ร้านนะแนะนำว่าซื้อไอ้สั่งที่ร้านไม่ต้องสั่งแบบมอสนะแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีจุดรีฟิลนะคะสามารถเอาโค้กไปเติมได้ตลอดนะแต่อันนี้ก็เหมือนอยากจะสั่งมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่าหลายคนอ่ะอยากจะรู้ว่าเฮ้ย KFC ต้นกำเนิดที่แบบเกิดในอเมริกาเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดที่แบบโอ้ยเกือบ100ปีแล้วเนี่ยมันเขากินกันยังไงคนอเมริกันแท้ๆเขากินกันยังไงเพราะว่า KFC อ่ะเขามีหลายสาขาทั่วโลกใช่ไหมคะ 20,000 กว่าสาขาเนี่ยแต่ละที่เขาก็ปรับให้เข้ากับประเทศนั้นๆอย่างประเทศไทยตอนนี้มีเมนูอะไรอัปเดตยังไงบ้างก็ใครที่เป็นแฟน KFC ที่เมืองไทยก็คอมเมนต์บอกมอสได้นะว่ามีรสชาติอะไรแต่จำได้ว่าตอนที่มอสกินอ่ะมันก็จะมีพวกข้าวยำอะไรอย่างเงี้ยมอสชอบกินข้าวยำแล้วก็ไก่แซ่บไก่วิงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะมีแต่แบบเพนๆแบบไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเนื้อไก่ก็จะไม่มีแบบว่ารสเผ็ดที่ว่าใส่พริกใส่อะไรก็จะเป็นแบบแค่เค็มๆแล้วก็ซอสแบบ KFC ที่เรากินที่ในเมืองไทยไม่มีนะคะอย่ามาหวังกินที่นี่นะถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มากินให้ดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้โอเคบ๊ายบาย